ใช่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับวัคซีนก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะระบุว่ารอเพียง48ชั่วโมงที่วัคซีนชิโนแวคจะมาถึงไทยในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้วัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับคนไทยไม่ได้ล่าช้าตามที่มีการกล่าวอ้างกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจะชี้แจงในช่วงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้กังวลแล้วก็กลัวเพียงเรื่องเดียวว่าเครื่องบินจะสตาร์ทไม่ติดเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ความผิดของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้มีบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นทยอยเข้ามาเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณอนุทินยังบอกด้วยนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประสงค์จะรับวัคซีนของ AstraZeneca ที่ไทยจองซื้อไว้61ล้านโดสไทยจะได้รับในเดือนมิถุนายนนะฮะท่านนายกเนี่ยจะฉีดเป็นคนแรกเลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชัดเจนตอนนี้กลัวไปหมดแล้วกลัวถึงขนาดเครื่องบินสตาร์ทเครื่องไม่ติดอ่ะน้องเอ้ยมันกลัวขนาดนี้ถูกกดดันมาแบบนี้นะครับจนทำให้การทำงานเราเนี่ยมันอยู่บนความกลัวแล้วมันไม่อยู่บน เหตุผลนะครับท่านนายกในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านบอกไปเองท่านเรียกผมไปเองกวักมือเรียกไปแล้วก็บอกว่าเอ้หนูถ้าเกิดพี่ฉีดได้พี่ฉีดนะประชาชนจะได้มั่นใจผมก็ต้องพยายามทำให้สิ่งนั้นเกิดให้ได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเมื่อกี้ใครไปพาดหัวหลายสำนักข่าวเลยบอกว่านายกยันจะฉีดวัคซีนเมินข้อจำกัดนี่ไม่มีเมินแน่นอนฮะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดครับฉีดไม่ได้คือฉีดไม่ได้ฉีดได้คือฉีดได้เรามีคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจถ้าบอกว่าท่านนายกฉีดได้เราเขาก็จะฉีดให้ท่านนายกแต่ตัวท่านนายกเองท่านมีความประสงค์อย่างชัดเจนก็เรียกรัฐมนตรีสาธารณสุขไปสั่งการว่าถ้าท่านฉีดได้ท่านยินดีจะฉีดเป็นคนแรกเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้ท่านฉีดได้แล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าการที่ท่านได้ฉีดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับผู้นำประเทศทุกประเทศที่ฉีดเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านบอกคือท่านนายกเองเนี่ยมีความประสงค์นะฮะจะฉีดวัคซีนเป็นคนแรกแต่มันก็ต้องดูข้อจำกัดก่อนนะที่คุณนุชทินบอกนะครับก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่าท่านนายกเนี่ยสามารถที่จะฉีดได้หรือเปล่าคงต้องดูสุขภาพเพราะว่าข้อจำกัดของตัววัคซีนเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดบางอย่างเช่นผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีแต่ว่าสุขภาพร่างกายต้องมีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยถ้าคณะกรรมการบอกว่าคุณสมบัติท่านนายกผ่านท่านนายกก็ทำตามระเบียบนะแล้วก็จะฉีดเพื่อให้คนไทยมั่นใจเป็นคนแรกดิฉันก็ดีนะแต่อีกท่านหนึ่งที่เห็นบอกว่าฉีดแน่ๆเลยคุณอนุทินเองนะฮะก็จะแบบสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับส่วนการขึ้นทะเบียนวัคซีนชิโนแวคนะฮะขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า99%เหลือเพียงลงนามขึ้นทะเบียนวัคซีนชิโนแวคเท่านั้นมั่นใจว่าจะขึ้นทะเบียนทันก่อนวัคซีนโควิด-19ถึงไทย24กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนครับด้านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงวัคซีนโควิด-19จากบริษัทชิโนแวคประเทศจีนล็อตแรกจำนวน 200,000 โดสที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับและตนเองก็จะไปร่วมในพิธีรับวัคซีนด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจซึ่งหากนายกรัฐมนตรีฉีดเป็นคนแรกได้นะท่านบอกถ้าฉีดได้เดี๋ยวผมฉีดแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ